ทำไมพี่ถึงสอน who whom whose ทำไมพี่ไม่สอน who กับ where ใครรู้บ้างคุณวิลาฟตอนไหนครับเนี่ยกำลังพี่จ๋าเขากำลังทำอยู่นะจ๊ะอ่ะไลฟ์แล้วอ่ะเราเอา Facebook ของคุณพ่อมากดไลค์กดเลิฟพี่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะกดนะอ่ะทุกคนตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ทาง Facebook นะคะถ้าเหงาๆไม่รู้จะทำอะไรไปกดไลค์กดแชร์ได้กดคอมเมนต์แต่ช่วยกรุณาคอมเมนต์ในสิ่งที่เพิ่งจะมีสาระนิดนึงนะแล้วก็คอมเมนต์คุณนุ้ยเขามากดของกดไลค์เนี่ยมันเข้ามาในตอนที่ผมเสิร์ชหา Facebookเออเอาเลยเนี่ยเจอขึ้นหรือยังอ่ะวันนี้พี่จะขึ้นเรื่อง question word อย่างที่พี่บอกเนาะว่าวันนี้เราจะคุยกันถึง3ตัวนั่นก็คือ who whom แล้วก็ whose นะคะ who whom แล้วก็ whose พี่ถามในเบื้องต้นว่าเอ๊ะทำไมพี่ต้องสอน3คำนี้ด้วยอ่ะทำไมพี่ต้องสอน3คำนี้ทำไมพี่ไม่สอน who กับ where ทำไมพี่ไม่สอน who กับ where เพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยทำไมพี่ไม่สอน who กับ where เอ่ยใครรู้บ้างอ่ะเดี๋ยวถามน้องปูนดีกว่าทำไมพี่ไม่สอน who กับ where ครับทำไมพี่ไม่สอน who กับ where กำลังเข้า Facebook ดูครับเพราะอะไรคะทำไมพี่ไม่สอน who กับ where คะใครทราบบ้างว่าทำไมพี่ไม่สอน who กับ whereอ่ะปูนช่วยตอบหน่อยทำไมไม่สอน who กับ where ทำไมคู่นี้ถึงทำไมพี่ไม่สอนเทียบกันอย่างนี้ทำไมพี่ถึงเทียบ3ตัวนี้เพราะอะไรอ่ะปูนดูสิคะ who แปลว่าอะไรคะลูกเออใครครับเออแล้ว where แปลว่าอะไรที่ไหนใช่เห็นปะคืออันนี้มันใครกับที่ไหนมันเป็นคนละสปีชีกันอ่ะโอเคนะคะแต่ไอสปีชีของ who whom whose อ่ะเข้าใจนะ where คือสถานที่ who คือคนดังนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันความหมายมันแตกต่างไปเลยนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่พี่จะดูคือ who whom whose นี่คือคู่เทียบค่ะ who whom whose เราจะเห็นว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันเป็นอะไรเหมือนกันโอ้ยเงียบอีกแล้วมีบุญผู้นั่งบนเก้าอี้ผู้จัดการช่วยตอบนิดนึงว่า who whom whose เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเหมือนกันครับพี่เก่งมากนี่เสียงใครเป็นคนที่คุณจอนด้วย HE หลักแหลมไม่รู้จะพูดว่ายังไงคุณจอนด้วย HE ครับโธ่คือ W H เหมือนกันไม่ใช่จดไปค่ะว่า3อันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่3อันนี้คนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่คนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ที่รักช่วยตอบหน่อยแล้วคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ทุกคนคนค่ะคะคนค่ะขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะเกี่ยวข้องกับคนค่ะ3ตัวนี้เป็นคนทั้งคู่เลยค่ะอ่ะมาดูความแตกต่างกันนะคะความเหมือนของมันคือเกี่ยวข้องกับคนค่ะทีนี้เรามาดูว่าความแตกต่างของมันคืออะไรนะจ๊ะอ่ะ1ค่ะจดนะคะว่า who เนี่ยเราต้องรู้มันเป็นประธานของประโยค who เนี่ยคือประธานต่อมาถ้าเป็น whom whom คืออะไร whom คืออะไรทุกคน whom คืออันนึงเป็นประธานอีกอันนึงจะเป็นอะไรอ่ะช่วยตอบนิดนึงเร็วฮีโร่ช่วยพี่ตอบหน่อยเร็ว whom เป็นอะไร whom เป็นอะไร whom เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นกรรมนั่นเองโอ้ใช่เป็นกรรมและอันที่3คือ whose เป็นลักษณะของการแสดงอะไรคะความเป็นเจ้าของสุดยอดมากสะแดงเจ้าของพี่ว่าฮีโร่น่าจะได้ขึ้นชั้นนะโอเคทีนี้เราดูนะคะว่าประธานกับกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะหนูดูค่ะสมมติพี่บอกว่าใครคุยกับคุณเห็นไหมใครคุยกับคุณใครคนนี้เป็นประธานถูกปะเราใช้ who โอเคไหมดูนะคะ who is talking to you เนี่ยคือเป็น who ค่ะทีนี้ถ้าพี่จะใช้ whom พี่จะถามว่าคุณคุยกับใครเห็นไหมคุณคุยกับใครใครคนนี้เป็นกรรมแล้วนะเราก็จะใส่อย่างนี้ whom are you talking to ท
ชัดเจนไหมทุกคนชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมคะเมื่อเราทำค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าอ๋อเนี่ยมันคือประธาน who is talking to you ใครคุยกับคุณนะคะเสร็จถ้าเราใช้ whom คืออะไรคุณน่ะคุยกับใครตรงนี้ได้ไหมคะทุกคนในบางโรงเรียนเขาจะให้เติมเลยว่าน้องจะใส่ who หรือน้องจะใส่ whom ผ่านไหมโอเคนะเราจะไปกันต่อนะคะอันนี้คือ who กับ whom อ่ะจดค่ะจดค่ะทุกคนคะจดค่ะจดแรงๆค่ะทุกคนได้นะป้าเสืออย่าลืมจดนะคะนะนี่คือประธานกับกรรมค่ะแต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ย whom เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้แล้วเขาจะใช้เป็น who ไปเลยตัวเดียวแต่ถ้าโรงเรียนไหนที่แบบเฮ้ยยังแบบสอนแกรมมากันแบบแน่นๆแน่นๆ แบบเนี้ยจะต้องถามเรื่อง who กับ whom แน่นอน who ประธาน whom กรรมนะคะแล้ว who's คือการอะไรนะขอบังไว้นิดนึงแล้วเปิดไมค์ให้น้องข้าวหอมตอบก็ได้เอา who's คืออะไรนะมังกรก็ได้ข้าวหอมก็ได้แสดงความเป็นเจ้าของสุดยอดไม่เปิดโอกาสให้ใครตอบเลยฮีโร่ผู้มีส่วนร่วมดีมาก who's คือการแสดงความเป็นเจ้าของอ่ะไหนลองยกตัวอย่างให้พี่ซีสมมุติพี่ถามว่าหนังสือของใครเปิดเลยยกตัวอย่างหนังสือของใครอ่ะขอหนึ่งคนค่ะหนังสือของใครมังกรข้าวหอมตอบได้นะคะพี่ตอบได้นะคะ iPad อันนี้ iPad Panda หรือ iPad iPad น้องนีนอ่ะพูดมาเลยลูกหนังสือของใครอุ๊ยพี่อยากได้คำว่าหนังสือมากเลยอ่ะหนังสืออ่ะช่วยตอบหน่อยค่ะช่วยแสดงหน่อยว่าเรายังมีตัวตนอยู่นะคะขอคำว่าหนังสือค่ะคือ book. การบุ๊กใช่ดังนั้นอ่ะหนังสือของใครพูดว่าอะไรหนังสือของใคร his book whose book whose book whose book is this เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมลักษณะของการใช้ whose ทุกคนดูนะคะจับจ้องมองมาตรงนี้ค่ะ whose เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีทรัพย์สมบัติที่เราเป็นเจ้าของค่ะอาจจะเป็นสิ่งของเป็นสัตว์ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเป็นญาติของเราก็ได้อะไรที่มันแบบเป็นทรัพย์สมบัติที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้อะดังนั้นอ่ะทุกคนจะเห็นนะคะพี่ย้ำอีกทีนึงนะคะ who คือประธานมันชัดเจนมากประธานเนี่ยมันกระทำกริยานี้นะคะและ whom เนี่ยคือเป็นกรรมหนูจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้คือประธานนะก็คือ you เนี่ยมีประธานแล้วแล้วมีกริยาแล้วดังนั้น whom เนี่ยก็คือเป็นกรรมก็คือคุณคุยกับใครและสุดท้าย who's เนี่ยจะมาแปลกแยกจาก1กับ2เลยก็คือว่ามันจะต้องเป็นเจ้าของและมีลักษณะของการที่แบบเฮ้ยมันจะบวกทรัพย์สมบัติของเราน้องๆดูนะคะสำหรับคำว่า whose book is this เนาะทีนี้พี่ขอเลือกถาม1คนพี่ถามว่าหมาเนี้ยของใครหมาของใครเราจะพูดว่ายังไงหมาของใครอ่ะฮีโร่ให้น้องๆตอบนะจ๊ะข้าวหอมตอบได้นะจ๊ะไอรินตอบไหมหมาของใครแพนด้าตอบไหมหมาของใครตอบนิดนึงแพนด้านี่คือหนูอยู่ในไหนคะอยู่ในโลกแห่งจินตนาการจะหลุดไปอีกมิติหนึ่งแล้วไอรินหมาของใครไอ้นี่อยากได้คำว่าหมามากเลยอ่ะแล้วช่วยมีส่วนร่วมกับคลาสนิดนึงคำว่าหมาพี่ไม่รู้คำว่าหมาเหรอค่ะ dog เหรอคะถูกต้อง who's dog เติมให้พี่ด้วย who's dog is อะไรWhose dog is this? โอเคไหมคะ Whose dog is this? ง่ายมากเลยโทรศัพท์ของใครพูดว่าไงโทรศัพท์ของใครโทรศัพท์ของใครพูดว่าโทรศัพท์ของใครกัดอ่ะกัดขอกัดก็ได้กัดอย่านั่งเฉยๆกัดไม่เปิดกล้องเลยพี่จะรู้ได้ยังไงว่ากัดมีตัวตนอยู่จริงฉะนั้นกัดต้องช่วยตอบไหมพี่แพนด้าตอบได้ไอรินตอบได้โทรศัพท์ของใครโทรศัพท์เนี้ยของใครพูดว่าไงโทรศัพท์นั้นของผมเองครับโทรศัพท์ไม่ใช่พี่ไม่ได้ถามพี่ให้ตั้งประโยคคำถามไปที่นู่นน่ะโทรศัพท์ก็คงตั้งประโยคคำถามไปที่นู่นน่ะอะไรนะคะผมลืมโทรศัพท์ไปเครื่องไปที่นู่น Whose phone is it ดีมากค่ะนกเห็นไหมเห็นคนที่ตั้งใจมั้ยคะเขาจะตอบมาแบบเนี้ยค่ะทุกคนเป็นคนที่ตั้งใจ whose phone is this จบเลยค่ะ
จบเลยค่ะอ่ะพี่ย้ำอีกทีนึงนะคะในภาษาพูดการใช้ who กับการใช้ whom จะถือว่าไม่ต่างกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นการทำสอบเราจะต้องรู้ว่ามันจะต้องมีความแตกต่างแล้วเราจะต้องสามารถที่จะเลือกได้ประมาณนี้นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะฝึกเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกนะคะเราจะตั้งประโยคคำถามให้ทุกคนตอบคนละหนึ่งคำถามดีไม่ดีดีต้องฝึกตอบคำถามไอรินทำไมต้องใส่ตอบไปแล้วนะพี่นะอันนี้มันเป็นประโยคคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบเข้าใจไหมคะเพราะว่าพี่คำถามเย็ดโนเนี่ยผมยังควรตอบไป5ข้อแล้วจริงๆอะสิ่งที่พี่จะถามอะสรุปว่าสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้เป็นประโยคคำสั่งจบนะคะว่าพี่จะถามทุกคนคนละหนึ่งคำถามตอบไป5ข้อแล้วไว้เก็บไว้ประมาณนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนอ๋อแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีคนมาทวงสิทธิ์ของขวัญวันเกิดด้วยนะจะบอกว่าถ้าใครเกิดอะวันเกิดอะสามารถที่จะมาทวงสิทธิ์ของขวัญวันเกิดกับพี่ได้ด้วยนะ1ประชาสัมพันธ์ก่อนว่า1ก็คือเรื่องของขวัญวันเกิดสามารถมาทวงสิทธิ์รับของขวัญวันเกิดได้ตามปกติถึงแม้ว่าการเกิดของเราจะอยู่ในช่วงโควิดเราสามารถแวะมารับของขวัญวันเกิดได้นะคะประเด็นที่2ก็คือของขวัญวันเกิดดีมากเลยนะถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรนะไปถามน้องมังกรผมรู้ผมเคยเห็นของคนอื่นมันคือผลไม้ไม่ใช่มันไม่ใช่ผลไม้พี่ไม่ได้ให้ผลไม้แอนเดนand then ก็คือว่าเรื่องที่2ก็คือว่าเราถ้าเกิดคนไหนที่แบบเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนรู้สึกว่าไม่ไหวมีแบบเหมือนกับว่ามีประเด็นในจิตใจอะไรที่อยากจะถามนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาหาพี่ได้นี่คือความสัมพันธ์กันแบบเบาๆคร่าวๆโอเคนะคะอ่ะฝากไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะก่อนที่จะไปเบรกกันนะคะทุกคนเปิดไมค์ค่ะทุกคนคะเปิดนะคะละ